สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแข้งท่าเรือบอลหญิงลุยครัวมาดามแจกอาหารย่านหนองแคมมาดามแป้งร่วมพันธมิตรกลุ่มบริษัทไทยรุ่งลุยแจกข้าวถุงยังชีพครัวมาดามแป้งย่านหนองแคมพร้อมส่งแข้งท่าเรือฉบาแก้วลงพื้นที่ให้กำลังใจชาวบ้านย่านหนองแคมแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในไทยจะมีแนวโน้มดีขึ้นจากยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นหลักหน่วยแต่กิจกรรมหลายประเภทยังไม่สามารถดำเนินการได้จากมาตรการล็อกดาวน์ทำให้ยังมีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมากดังนั้นกิจกรรมครัวมาดามแป้งซึ่งดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่28โดยวันที่14พฤษภาคม63ได้ร่วมกับกลุ่มบริษัทไทยรุ่งยูเนียนคาร์จำกัดมหาชนลงพื้นที่แจกข้าวกล่องและถุงยังชีพให้แก่ประชาชนโดยรอบกวนอิมธรรมสถานและชุมชนกองขยะเขตหนองแคมพร้อมด้วยนักเตะสโมสรการท่าเรือ FC อาทิชาริฟชับปุยนิติพงษ์เสลานนท์ฉัตรมงคลทองคีรีและนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยทั้งวารุณีเพชรวิเศษพิกุลเขื่อนเพชรโดยมาดามแป้งกล่าวถึงความร่วมมือกันในครั้งนี้ว่าจากการทำครัวมาดามแป้งมาอย่างต่อเนื่องทำให้แป้งได้เห็นน้ำใจของคนไทยที่พร้อมช่วยเหลือกันไม่ว่าจะเจอวิกฤตไหนก็ตามครัวมาดามเราใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจากความเมตตาจากพันธมิตรทุกภาคส่วนที่หลั่งไหลมาไม่ขาดสายวันนี้บริษัทไทย VP Corporation จำกัดในกลุ่มบริษัทไทยรุ่งยูเนียนคาร์จำกัดมหาชนนำโดยดร.ปราณีเผอิญโชคประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทไทยรุ่งยูเนียนคาร์จำกัดมหาชนและคุณแก้วใจเผอิญโชคประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มไทยรุ่งพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานให้เกียรตินำทีมมาร่วมกิจกรรมอันสร้างประโยชน์ให้กับสังคมถือเป็นโอกาสให้เราได้ร่วมมือช่วยเหลือสังคมในยามวิกฤตร่วมกันด้านกลุ่มบริษัทไทยรุ่งยูเนียนคาร์จำกัดมหาชนคุณแก้วใจเผอิญโชคประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่าถือเป็นโชคดีของชาวหนองแคมเราที่มีคนมาทำกิจกรรมดีๆเช่นนี้ขณะนี้เราก็ได้จัดกิจกรรมสู้ภัยโควิด-19คนไทยไม่ทิ้งกันโดยการเลี้ยงอาหารคนในชุมชนอยู่แล้ววันละไม่ต่ำกว่า200ชุดอย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้วันนี้ได้กำลังจากครัวมาดามมาเพิ่มเติมทำให้คนในชุมชนได้รับความช่วยเหลือมากขึ้นได้รับกำลังใจมากขึ้นขณะที่นักเตะการท่าเรือ FC นิติพงษ์เสลานนท์ได้กล่าวให้กำลังใจพี่น้องประชาชนในพื้นที่ผมอยากออกมาร่วมกิจกรรมทุกครั้งถ้าผมไม่ติดภารกิจอะไรอยากให้ทุกคนสู้ๆเพราะปัญหานี้ไม่ได้เกิดที่คนใดคนหนึ่งหรือเฉพาะนักฟุตบอลอย่างผมขอให้สู้กันไปก่อนแล้วมาคิดกันใหม่หลังจากสถานการณ์ดีขึ้นเริ่มกันใหม่ไปด้วยกันสำหรับฟุตบอลที่ใกล้กำหนดจะกลับเตะได้หรือแม้แต่การซ้อมผมก็มั่นใจผมพร้อมเสมอเพราะซ้อมตามโปรแกรมอย่างสม่ำเสมอครัวมาดามจะสัญจรไปทั่วกรุงเทพไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม2563โดยมีผู้มีจิตศรัทธาที่อยากร่วมกับครัวมาดามสามารถบริจาคข้าวสารวัตถุดิบและเครื่องปรุงรสเพื่อประกอบอาหารที่ศูนย์รับบริจาควัดคลองเตยในเขตคลองเตยทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 15:00 น.หรือสอบถามเพิ่มเติมทางอินบ็อกซ์ในเพจ Facebook มาดามแป้งขอขอบคุณข้อมูลจากเมเนเจอร์ออนไลน์ขอบคุณค่ะ